ายการ20ปีแก๊งสามชาวาไรตี้ฮาครบรถกับดาราตลกสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วกว่า20ปีพวกเขาคือแก๊งสามชาตอนนี้ก็ครบรอบ20ปี3ชาแล้วนะครับยังไงก็ขอให้พวกพี่เนี่ยช่วยกันสร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวไทยตลอดไปครับแล้วก็ดีใจด้วยก็ขอให้ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอให้อยู่แล้วก็เป็นขวัญใจให้กับประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องนะคะอะไรครับท่านโชว์การเสด็จนะครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านผมเหมือนปลาเสด็จจ้ะถือว่าเป็นแบบแก๊งสามชาติที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูรวมถึงนู่นแล้วก็ครอบครัวนู่นดูตลอดเลยนะคะก็อยากให้สามชาติทั้ง6คนนะคะได้สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างความสนุกสนานแบบนี้ตลอดไปค่ะและตอนนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีแก๊งสามชาซึ่งก็มีดาราเยอะแยะมากมายทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่มาร่วมอวยพรให้กับแก๊งสามชาของเราครับมากันเยอะแยะเลยครับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ดาราอุโสมากันหมดเลยครับถือว่าครบแล้วฮะเฮ้ยใครอ่ะไม่แน่จริงไม่มาหรอกหนึ่งในชื่อสมชายจดหลอดอาไม่มาหรอกเดี๋ยวพี่หนุ่มไม่ตัวจริงเลยจริงครับตัวจริงครับใช่ไหมคะก็ขอเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่เต๋าทำอะไรถูกหมดแล้วครับผมค่ะผมได้ค่ะฮัลโหลว่าไงนะมันโผล่มาแล้วเหรอฆ่ามันดิฆ่ามันกระทืบมันเลยฮะมันพาพวกให้อยู่ยุ่งนี่กูอยู่ฆ่ามันนะฆ่าล้างตระกูลเลยฆ่าแล้วใช่ไหมฮะเฮ้ยดีมากพี่ต๋องเออเจอที่บ้านพี่ต๋องครับครับแล้วถ้ามีเรื่องอะไรรีบร้อนจะกลับก่อนได้ได้ไหมไม่เป็นไรรายการเรารอได้อ๋อครับพี่ต๋องถามนิดนึงพี่ต๋องมีเรื่องกับใครครับแมลงสาบครับฮะเมื่อกี้ทะเลาะกับแมลงสาบมันเข้ามาในบ้านหมอเมียโทรมาบอกครับแมลงสาบฆ่าล้างตระกูลเลยครับเพราะว่าเชื้อโรคมันเยอะมากใจถึงมากเลยครับเซนหน่อยน้องทุกคนเซนเลยค่ะเซนเลยครับพี่ต๋าพี่ต๋าตลกตรงนี้เต็มคุณต๋าครับตรงนี้ก็ว่างครับอันนั้นของพี่ต๋าค่ะเชิญค่ะพี่ต๋าเดี๋ยวค่ะขอบคุณชายครับผมขอบคุณมากค่ะก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่บริการไม่เคยจำทุกคนได้ฮ่าไม่ใช่ครับแล้วค่ะความพิเศษมา7เทปแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์หน้าเช่นเคยวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาร่วมรายการของเรานะครับแขกวันนี้ของเราจะบอกว่าเป็นเจ้าพ่อแร็ปเปอร์เป็นคนที่แต่งเพลงเองแต่งเพลงเองร้องเองเล่นเองและฟังเองฟังเองเสร็จแล้วเข้าใจแล้วค่อยให้คนอื่นฟังเอาวันนี้รางวัลสามชาติสาขาอะไรครับเนี่ยรางวัลสามชาติสาขาเจ้าพ่อเพลงแร็ปเป็นไม่ใช่ใครอื่นค่ะไปโจเป็นอีบ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง20ปี3ชาติการขอบครับร่วมแสดงความยินดีด้วยในวันนี้เตรียมตัวเดี๋ยวลง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 เดี๋ยว
跌落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 กอดกันสาวๆกอดกันหอมแก้ม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 สาวๆหอมแก้มต่อยกันต่อยกันต่อยกันต่อยแก้มสาวๆต่อยกันต่อยขวา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 สาวๆต่อยขวาต่อยซ้าย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 สาวๆต่อยซ้ายต่อยขวา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 สาวๆต่อยขวาเขาบ่าววานบ่าววานบ่าววานเขาบ่าววานใครเป็นบ่าววา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 นใครเป็นบ่าววานเอ้าโจโจอีโมนี่ดูพวกเราบ่อยไหมเนี่ยครับดูพวกเราบ่อยไหมดูจนเขาเอาไปเป็นอาชีพเขาแล้วเหรอตัวนี้จ้างกั้นคอขับไม่ต้องจ้างเก๊งสามชาติร้องเล่นด้วยร้องเล่นตลกได้ด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นถามก่อนเหม็นเปรี้ยวอะไรวะเนี่ยเขาเจ้าของสวนมะนาวกับรักร่างชื่อดนตรีหอมเลมอนหอมกินเลมอนไม่ปล่อยอ้วนงี้ไม่ดูแลตัวเองวะไม่ไหวจะอ้วกไอ้เนี่ยไปชอบไปเขาไปอัมเขาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ทำลองไอ้นี่คนร่วมในการชอบไปอัมอยู่เรื่อยเลยแม่แล้วไปเรื่องอื่นแล้วไปแล้ว20ปีไปอะไรไปไม่ตายลังเหรอแม่กินมันเดินทางช้าเลยเออทำไมกินมันดีเลยกันนะฮะวันนี้เจ้าพ่อเพลงแร็ปมาทั้งทีพี่โจอี้คะอวยพร20ปีแก๊งสามชาให้หน่อยค่ะโอ้โหถ้าจะพูดถึงแก๊งสามชานะครับในเมืองไทยผมต้องขอบคุณแทนคนไทยทุกๆคนเลยทำไมพี่ทำไมคะมอบความสุขให้พวกเรามาตลอดโดยที่แบบว่าไม่มีหย่อนไม่มีตกอะรางวัลสามชาอวอร์ดนะครับสาขาเจ้าพ่อเพลงแร็ปนะครับผมมอบให้เลยจอยอีโมและรางวัลสามชาอวอร์ดที่แก๊งสามชาจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับศิลปินที่แก๊งสามชาชื่นชอบนั้นสาขาเจ้าพ่อเพลงแร็ปก็คือคุณจอยบอยนั่นเองครับแก๊งสามชาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวจริงนะครับเรื่องการแบบสนุกความสนุกสนานเสียงหัวเราะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวจริงเลยดีใจมากๆที่มีพี่อยู่นะครับอยู่ทั้ง20ปีเท่าไหร่20ปีแล้วป๋าไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้ยาวขนาดนี้เด็กๆเคยดูมั้ยเก่งสามชาติป่ะใช่ไม่ได้พูดเสียพูดถึงชีวิตมันน่ะครับชีวิตก็ต้องดูกันต่อไปครับป๋าผมก็เลยรู้เพราะว่าไอ้น้อยหม่ำเท่งหนงก็คือภาษาเลือดเดียวกันครับก็อยากจะมาอวยพรให้เขาบ้างอะไรบ้างผมเองก็คุณเป็นผู้ใหญ่นะนี่ครูบาอาจารย์เลยผมก็เลยอาจารย์เทปเมียมาคุมแล้วนี่อะไรครับผมตอนนั้นดังกว่าออนแอคมากเลยดังกว่าไอ้กินตับกินเต๋ออะไรมากเลยฮะมีมาคุมเมียคอยมาคุมเมียมาคุมเมียมาคุมไม่ใช่แล้วนี่ก็เป็นวัตกรรมที่ทำให้ผมเจ๊งวายวอดนวัตกรรมครับผมคนนึงเท่าไหร่คนเดียวก็50เพราะว่าเราบรรจุได้เยอะไงเราบรรจุทั้งวิตามินอะไรมันเยอะมากคนเดียว53ขวดสามขวดนี่ก็50ฮะเราขายกันแบบนั้นเองขายกันเองเลยก็มวลละมวลละเดียวแล้วหมดเนี่ยคะปลาเดี๋ยวนี้กลับเลยนะครับอย่าให้ขวดไปเลี้ยงปลาปลากลับเลยไม่แล้วคุณหนงไม่เอาน้ำเหรอไม่เดี๋ยวผมไปล้างขวดเลี้ยงปลากลับกูวันหลังคุณไปปากซอยบ้านคุณหน่อยได้แก๊งสามชาให้ผมมานั่งทำไมเนี่ยแม่ของกำลังจะบอกว่านี่เป็นช่วงของเกมรายการดังๆที่มารวมอยู่นึกถึงรายการหนึ่งครับเขาจะนำเอาแบบคนที่มีความรู้เฉพาะด้านหรือเรียกว่ากูรูเนี่ยระเบิดฉุดเชิงมาแล่นกวนนี่ครับถึงเวลาใครตุ๊กตานะครับคู่ตลอดหดแฟนพันธุ์แท้ซึ่งนะก็จะมีเรื่องราวของคนที่ชื่นชอบ
ในสิ่งต่างๆแล้วมาตอบคำถามกันวันนี้เราก็เลยจัดแฟนพันธุ์แท้แก๊งสามชาติโอ้งั้นก็ต้องเอาส่งทางบ้านมาดิเขาเขียนจดหมายมาเยอะเราคัดมา3คนด้วยกันเฮ้ยเหรอและแฟนคลับแก๊งสามชาติที่จะมาร่วมเล่นเกมกับเราคนแรกน้องเบนซ์หนุ่มออฟฟิศที่ชื่นชอบคุณโหน่งมากมักจะพกรูปคุณโหน่งติดตัวไปทุกที่คนที่2 น้องเมเปิ้ลแฟนคลับของคุณเท่งสาวน้อยน่ารักที่หลงรักในรอยยิ้มแล้วฟันที่มีเสน่ห์ของคุณเท่งคนสุดท้ายครับคุณคริสชาวต่างชาติที่ติดตามผลงานของคุณหม่ำมาโดยตลอดซึ่งวันนี้ก็ยังเดินทางมาเพื่อร่วมรายการของเราโดยเฉพาะครับอยากเห็นหน้าอย่างครับคนที่ชอบนะฮะแก๊งสามชาติหรือว่าแฟนมันแท้เขามาเหรอเนี่ยเขามาด้วยครับเฮ้ยอะไรวะตัวพบสามท่านนี้นะครับคุณเบนเมเปิ้ลและคุณคริสครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ถามคุณรู้คนไหนของคุณคริสมาคนนี้สวัสดีครับสวัสดีเอาพูดไทยได้นี่คุณคริสสวัสดีครับคุณเบนเมเปิ้ลเบนครับพี่สวัสดีเมเปิ้ลสวัสดีค่ะของกูเท่งเมเปิ้ลเมเปิ้ลค่ะคุณเด็กก็ทายทายหน่อยที่หน้าผมน้องเมเปิ้ลมาลูกมามาข้างหน้าครับพี่เชิญเลยครับมาคือฝรั่งหรือมาขามป้อมวะเนี่ยเฮ้ยนายยิงนายยิงข้างๆกันนะครับแฟนคลับของใครยิงข้างๆกันเลยครับของใครของมันของผมพี่โหน่งครับเห็นพี่โหน่งใครวะยิงกลางมันเหมือนเปลือกส้มเปลือกส้มเน่าเอาทีละคนนะครับคุณเมเปิ้ลก็คือน้องคนนี้นี่บอกว่าชอบพี่เท่งมากๆเลยใช่เห็นบอกเขาเจออยากจะรูปเขาพี่เท่งได้ไหมคะรูปได้พี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยว่าจะรูปเขาเลยครับผมรูปหัวก็ได้รูปไรก็ได้ได้ตีเตอร์ได้หมดนะได้หมดเลยเชิญครับน้องเมเปิ้ลอะไรแหละอุ้ยอย่างชอบพี่แบบนี้ใช่ค่ะชอบพี่เท่งเพราะว่าอะไรบอกว่ารอยยิ้มของพี่เท่งเขามีอารมณ์ขาดในแบบนี้หนูชอบมันมีอารมณ์ทุกอย่างเลยเนี่ยอารมณ์ขาดอารมณ์ทุกอย่างอะอารมณ์ดีขอให้เมียเผลอเถอะให้คุณเท่งลองยิ้มให้น้องหน่อยยิ้มให้น้องยิ้มให้น้องสักนิดนึงสมมติแมวแปรงฟันด้วยนะคะอะไรนะฮะแปรงฟันด้วยนะคะแปรงฟันด้วยนะครับเอาแฟนคลับนี่กลับไปไหมนะครับวันนี้อ้าวมาเอาแฟนคลับคุณโหน่งบ้างครับสวัสดีครับนี่ทางนี้อันนี้น้องเบนชอบคุณโหน่งมากเห็นบอกว่าไปกินบะหมี่มาแล้วเจอโอ้ยถ้าขนาดนี้มึงไม่แลกลิ้นกับคุณเลยรักน้องมันร้อนเล่นบอกว่าไปทานบะหมี่ร้านคุณโหน่งมาแล้วเป็นไงครับมาทานสาขาไหนมาครับเช้ากลางวันเย็นรังสิตอย่างนี้ที่มันจะมีชาย4คนใช่ไหมฮะอ๋อนั่นชาย4แล้วได้แต่ว่าให้มันอยู่เขาด้วยกันสิมาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับตาไม่ได้ไม่กลัวกล้องวงจรปิดหรือวะอันตรายใช่เลยพอแล้วหยุดได้แล้วแฟนคลับคุณหม่ำครับคุณคริสบอกว่ามาจากที่ไหนนะฮะเหมือนเกี่ยวอเมริกาใช่ไหมครับคุณคริสอยู่อเมริกาสหรัฐอเมริกาอเมริกาเหรออืมอเมริกาอเมริกาลำลูกกาครับเราจะมาเล่นเกมแฟนพันธุ์แท้แก๊งสามชาติกันนะครับซึ่งถ้าใครชนะเนี่ยก็จะได้รางวัลสามชาติอวอร์ดสาขาแฟนพันธุ์แท้แก๊งสามชาติไปครอบครองเลยครับพร้อมนะครับมาที่คำถามแรกนะครับแก๊งสามชาตินะฮะคนไหนเป็นพ่อครัวหัวป่าประจำกองข้อนี้ผมมั่นใจสุดๆฮะครับผมวิเคราะห์จากหุ่นพวกพี่ๆทั้ง3คนแล้วเนี่ยดูจากสภาพพี่หน่องแล้วโอ้ใช้ว่าเขาก็สภาพรูปร่างนะฮะไม่ใช่รถน้องเบนเลยดูจากรูปร่างพี่หน่องแล้วผมคิดว่าข้อนี้มั่นใจว่าพี่หน่องแน่นอนครับพี่ตอบคุณหน่องใช่ไหมฮะแน่นอนครับคุณหน่องครับตอบคุณหน่องนะครับน้องเมเปิ้ลครับค่ะจากการวิเคราะห์ใช้ทฤษฎีเดียวกันค่ะวิเคราะห์หุ่นแล้วก็จากการที่หนูเป็นแฟนคลับของพี่เท่งมาเนิ่นนานแรมปีนะคะก็มั่นใจเลยว่าต้องเป็นพี่เท่งเพราะว่าพี่เท่งเนี่ยเขามีร้านอาหารก็คือร้านสถานีเท่งน่าจะเป็นคุณเท่งนะใช่ค่ะคุณคริส from my understanding พูดไทยเถอะเมื่อกี้พูดไทยเลยผมนะครับ
ดูดูแล้วว่าพี่หม่ำดูจากโง่เฮงพี่หม่ำแล้วนะครับดั้งหักหักโอ้มันไม่เกี่ยวกับดั้งหักหรือทางทำกับข้าวผมว่าต้องเป็นพี่หม่ำคุณหม่ำนะครับแสดงว่าแต่ละคนก็ตอบตามที่เองชอบนะครับครับผมเอาละครับแล้วคิดว่าถูกนะมั่นใจนะครับสุดๆครับเอาละครับแก๊งสามชาคนไหนที่เป็นพ่อครัวหัวป่าประจำกองนะครับพร้อมแล้วคนไหนลุกนะครับแก๊งสามชาคนไหนที่เป็นพ่อครัวหัวป่าพร้อมเอ๊บ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 คุณหม่ำครับและนี่ก็คือภาพที่คุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับแก๊งสามชาและทีมงานที่จะต้องเห็นคุณมัมเนี่ยมาทำอาหารเที่ยงให้ทานทุกครั้งครับก่อนอัดรายการนึ่งสมุนไพรก็แม่เคยทำให้กินใส่กระเทียมใส่หอมแดงใส่กระเจี๊ยวก็ใส่พริกไทยสักประมาณ40นาทีรอคุณหนุ่มด้วยรอคุณเท่งเขาด้วยแต่เราก็ต้องตื่นเช้ามาทำให้มันกินเวรกรรมทำงานมันก็มาสายไปเรียนแบบปัญญาไม่ได้จะมาสายกันทั้งหมดไม่ได้ปัญญาต้องยกเว้นเขานอกจากไก่นึ่งสมุนไพรแล้วนะครับจะทำอะไรอีกครับเนี่ยโอ้โหใส่พริกขนาดนั้นไม่สงสารท้องบ้างเลยครับนั่นแหละและนี่แหละครับคืออีกหนึ่งเมนูของคุณหม่ำส้มตำปลาร้านั่นเองครับหลายคนสงสัยครับว่าส้มตำใส่พริกเยอะขนาดนี้แล้วจะทานกันได้ไหมเดี๋ยวต้องคอยดูกันต่อไปนะครับเอาละครับคุณเท่งมาถึงแล้วมาถึงเนี่ยก็เปิดดูก่อนเลยครับว่าวันนี้มีอะไรกินแม่คุณเท่งเนี่ยก็แกล้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไก่นึ่งสมุนไพรของคุณหม่ำนั้นหอมมากเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็ถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยงแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วครับก็ครับพร้อมหน้าพร้อมตากันครับโอเคมันพอกินรสชาติต่ำนี่แล้วมันอร่อยอ่ะต้องทาแข็งอ่ะแข็งไม่แข็งก็แจกมาสรุปว่าทุกคนเนี่ยก็กินส้มตำของคุณหม่ำได้นะครับคุณหม่ำเองเนี่ยกินไปก็ยังเผ็ดไปเลยละครับอร่อยอร่อยกว่าในคุกเยอะอยากกินแบบนี้ผมแนะนำเลยโรงลาบเยอะสุดทอดทุกครั้งเนี่ยฮะเราจะกินอิ่มมีความสุขก็วันนี้ฮะพี่หม่ำนะพ่อครัวหัวป่าของเราแต่ถ้าเกิดวันไหนดึกมากไงนะพี่ก็หากินกันเองครับถ้าวันไหนอะไรกันเด็กก็หากินเองครับพี่หม่ำก็จะทำให้พวกเราทานก็สงสารนะฮะครับตื่นเช้ารีบทำให้เขากินกันแต่ถ้าวันไหนดึกวันไหนดึกก็ไปหาบุฟเฟ่ต์หากินกันเองไม่บางทีกินข้างนอกมาบางทีแบบว่าอารมณ์เสียไปกินข้างนอกอารมณ์เสียมากินข้างนอกนี่ท้องเสียนี่เสียมาก่อนจากข้างนอกแล้วไม่บางทีไปเจออะไรที่มันแบบว่าไม่ถูกปากเราอะแล้วมันไม่ร้อนอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาแบบสดๆเลยทำสดเงินเลยลมตำร้อนมันได้อารมณ์แต่ว่าส้มตำต้องบอกไม่เหมือนใครเดินเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บออกปั๊บจับมะละกอสับโจ๊ะ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 ไปแล้วมะละกอมันก็ไม่กินแบบผู้หอมเลยทาขมิ้นไหมทาขมิ้นทาเนยสรุปนะครับคุณคริสนำไปหนึ่งคะแนนปลาเลี้ยงไว้ที่บ้านอ่ะที่ไร่อ่ะก็กินหญ้าดีหญ้าใช่ได้นี่ไงลูกชิ้นหมูปูเด้อโอ้โหขายดีมากเลยตอนนี้ดีให้ตกใส่เท้าเลยหัวโป๊กแตกเลยเนี่ยไม่ใช่ลูกหินไปดูที่โรงงานขายวันหมูวันละ15ตัวโอ้โหโรงงานขายดีครับครับผมเรียกไปดูที่โรงงานเขาได้แต่ว่าข้างหลังที่เป็นกระดูกนั่นคือกระดูกกระดูกหมาครับผมแต่ว่าเทศบาลเขาไปทิ้งอ๋อเทศบาลกินเหนือมาเนี่ยเอาเนื้อหมาไปทำไม่เกี่ยวข้องมาตลกชอบไปเอามาเป็นเนื้อหมาไม่ใช่ไอ้นี่มันลิงเนี่ยเนื้อหมาไม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยมาเลยอันนี้ธรรมดาขายไม้ละ10 4ลูก10บาทไม่ได้ใช่ไหมมึงจะปลูกตึกได้ไงเนี่ยเอางี้ดีกว่า3ไม้10ไปเลยดีกว่ามั้ยเอาถ้าอย่างนั้นได้ไงกินเยอะไงเด็กกินเยอะ3ไม้10นี่เหมือนมันเก่งในตลาดนัดเลยนะเออใช่นี่ๆๆๆขอ3ไม้3ไม้10
บ20ปีเร็วมากพี่ว่าพี่เพิ่งดูแวบๆเองนะคะก็ขอให้ทุกคนรุ่งเรืองนะคะเจริญเจริญค่ะปีแก๊งสามชาขออนุญาตให้พี่อุ๊ดอวยพรด้วยค่ะเชิญเลยค่ะก็ขอให้แก๊งสามชาท่านผู้ชมมีความสุขสมชื่อพุทธมงคลสมบูรณ์ผลผลและย่ำรุ่งเรืองกันทุกคนไม่มีใครฟังรู้เรื่องค่ะแล้วครับเอาช้าช้าชัดชัดค่ะขอให้แก๊งสามชามีความสุขสมบูรณ์เพื่อนผู้ชมสมบูรณ์ผลผลและย่ำรุ่งเรืองกันทุกคนมีได้ยินแต่พูดผลกันเมื่อกี้เอาช้าช้าชัดชัดรีบไปไหนคะเราไม่รีบเราอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนค่ะช้าช้าได้ครับหนึ่งสองแอคชั่นไปขอให้แก๊งสามชาติจงมีความเจริญมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขอยู่เป็นร่มโพล่มไซกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วกันทั้งประเทศไทยนะครับและให้สามชาติจงเจริญครับผมแป๊บนึงค่ะฟังชัดมากแต่ว่าทุกกลิ่นค่อยคำแล้วกลิ่นหนูเหม็นพี่แปรงฟันปะเนี่ยน่าสิทำไมมันให้เก็บพี่นิดนึงฟันอะพี่แปรงอยู่แล้วแล้วทำไมเหม็นอะไรเนี่ยมันเหม็นมากกว่าบวกกลิ่นปากอ่ะเหม็นนั่นคือมันขมคอนะขมคอด้วยฮะขมคอด้วยมันอะไรพี่ใส่พี่คอดก่อนทั้งหมดเอาเลยครับเรามาสนุกกันต่อครับกับแฟนพันธุ์แท้แก๊งสามชาครับผมข้อต่อไปครับข้อนี้นะฮะถามว่าเพลงใหม่ล่าสุดของคุณเท่งเถิดเทิงคือเพลงอะไรอาจจะยากไปนะครับเราจะมีตัวเลือกให้ด้วยนะครับระหว่าง1ออดแอด2แอดออดหรือ3ออดออดแอดแอดน้องเมเปิ้ลกันบ้างเพราะว่าเป็นแฟนของคุณเท่งเลยต้องรู้ข้อนี้ง่ายมากค่ะเพราะว่าเพลงนี้ดังมากก็ตอบข้อ1ค่ะออดแอดค่ะออดออดแอดค่ะออดแอดถือว่าเป็นสมเป็นแฟนครับนะค่ะออดแอดใช่ค่ะมั่นใจนะฮะมั่นใจค่ะตกลงคุณตอบออดแอดค่ะข้อ1คุณคริสหอระฆังเฮ้ยไม่เหมือนกันคุณคริสคุณคิดว่าข้อไหนครับผมคิดว่าข้อ1ครับออดแอดเพราะว่าออดแอดเพราะว่าจะยินทุกคืนแล้วตอบข้อ1เหมือนกันเหมือนเปิ้ลคุณเบนซ์ครับข้อนี้นี่มั่นใจมากครับพี่เมื่อกี้กูก็มั่นใจครับใช่ครับมั่นใจมากข้อเมื่อกี้ครับครับผมเพราะว่าเพลงออดแอดเนี่ยปล่อยมาประมาณ1อาทิตย์แล้วผมตอบออดแอดก่อนเลยขออธิบายด้วยพี่ตอนนี้ยอดวิวอะเมื่อเช้า 200,000 กว่าวิวครับเฉพาะผมเนี่ยปั๊มให้แสนกว่าแล้วอ๋อคุณคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยครับพี่พี่ขอบคุณได้ครับคนเดียวแสนกว่าเออเอาละครับมาดูคำเฉลยนะครับเพลงคุณเท่งเถิดเทิงเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะเพลงนี้ก็คือเพลงออดออดแอดแอดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับออดออดก็ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่แคนทำแทนไม่ได้ถูกต้องเพลงชื่อเพลงที่ถูกคือชื่อว่าออดแอดออดแอดเรามาลองฟังเพลงใหม่ล่าสุดของคุณเท่งเกิดเจอกันนะครับกับเพลงออดแอดยามจะมองจ้องเธอข้างใดพูดออกแอบใจว่าเธอใช่เลยเจอโน่นนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างบันเทิงคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอกงเพียวนี่แหละมีเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้ผูกพันรักกันสองคนจะห่วงจะรักจะคอยดูแลจะคอยแท้แท้ไม่ต้องบอกใครขึ้นรถลงเรือไปเหนือร้องใต้อกติดตัวไว้กับตัวฉันใช่เลยจะแค่ที่ตาเธอแฉะพี่ก็ไม่อยู่เฉยแรงสัตว์ตัดต่อยพี่จะไม่ละเลยโอ้แม่พูดเอ้ยเชื่อใจพี่เธอแมงวันหรือแมงวีพี่ก็ไม่มีให้มาพองเดี๋ยวนี้ท่านี้มาลุ้นมาฮิตกันด้วยนะท่าฮอตแอดฮอตแอดเลยเนอะครับผมโอ้โหถือว่าเพลงมาเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้เพิ่มไปคนละ1คะแนนคุณคิดก็มี2คะแนนนะครับคุณเมเปิ้ล1คะแนนและคุณเบนซ์1คะแนนสุดท้ายคำถามถามว่าแก๊งสามชาคนไหนรักการแต่งรถนะฮะแก๊งสามชาคนไหนนะครับรักการแต่งรถมากที่สุดถ้าเป็นแฟนมันแท้ต้องรู้อย่างแน่นอนครับคุณคริสเริ่มตอบก่อนครับดูแล้วนะครับครับผมไอ้สามคนนี้นะครับครับทุกคนมีเงินเหมือนกันหมดมีเงินรวยรวยชัวรวยแต่ดูแล้วคนที่ดูอายุน้อยที่สุดน่าจะเล่นรถ
น่าจะแต่งรถเฮ้ยคิดได้มันคิดว่าเป็นพี่หม่ำได้ไงวะเออนะอายุเหลือน้อยอ่ะคิดว่าเป็นคุณโหน่งครับคุณโหน่งนะครับคิดได้ไงนะฮะมั่นใจนะฮะมั่นใจครับมั่นใจนะครับผมอ่ะคุณเบนข้อนี้มั่นใจอีกแล้วพี่ครับเมื่อ2ข้อที่แล้วก็มั่นใจยังไงก็เป็นพี่หม่ำเพราะว่าผมคิดว่าพี่เท่งกับพี่โหน่งเนี่ยเขาจะเอาเงินไปปนเปื้อนด้านนักร้องคาเฟ่มากกว่าอ๋อเอาเงินไปใช้ได้อีกเออเป็นเลยมันเข้าบ้านได้เพราะว่ารู้ไม่จริงมันรู้จริงรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงแฟนแท้พี่หม่ำเป็นคนค่อนข้างรักครอบครัวครับอ๋อคุณเท่งคุณโหน่งไม่รักเหรอครับรักแต่เขาจะรักนักร้องมากกว่าเขาจะแบ่งครึ่งเงินในบ้านเนี่ยก็จะไม่น่าจะเหลือไปแต่งรถอะไรประมาณนี้พี่แสดงว่ามีการซื้อเงินเกิดขึ้นใช่ครับพี่กระแตกับพี่ก็ไม่เคยมีข่าวพี่นะไม่มีเลยนะมั่นใจเลยพี่คนนี้ตอบพี่หม่ำครับผมคุณหม่ำนะฮะน่าจะเป็นคนที่รักการแต่งรถมากที่สุดนะครับครับทีนี้มาถามน้องเมเปิ้ลบ้างจ้ะค่ะก็ยังขอตอบคนเดิมอยู่ค่ะมันต้องถูกสักข้อแหละก็เพราะว่าพี่เท่งเนี่ยเขาเคยปั่น3ล้อมาก่อนครับเขาก็อาจจะแบบมีปมในใจนิดนึงว่าเออเคยปั่น3ล้อมาก่อนพอมีตังค์รวยแล้วก็อาจจะไปแต่งรถ3ล้อแต่งรถใช่มันเชื่อมโยงกันใช่น้องผู้ถูกคุณเท่งมีประวัติกับ3ล้อถีบมาก่อนนะฮะนิ้วโป้งเขาไม่มีนะนิ้วโป้งข้างซ้ายเอ้ยทำไมวะโซ่ปั่นเขาไม่ได้โซ่ขาดตั้งแต่เด็กใช่ไหมคือเขาจะใส่ถุงเท้าตลอดคุณเท่งสังเกตได้คุณเท่งไม่กล้าถอดถุงเท้าคือไม่ใส่ถุงเท้าแต่เพราะเขาไม่โทษนะครับไม่มีนิ้วโป้งข้างซ้ายปั่นสามล้อแล้วไปยัดเนี่ยโซ่โซ่โซ่ตัดตอบคุณเท่งใช่ค่ะเอาละครับมาดูนะฮะว่าข้อนี้ใครจะได้คะแนนนะครับแก๊งสามชาคนไหนที่รักการแต่งรถมากที่สุดคนไหนครับผมเองครับผมครับคุณโหน่งนะครับโอ้โหอ้าวข้อนี้คุณคริสถูกนะครับจริงๆผมไม่ได้ชอบแต่งรถนะเป็นคนรักรถเป็นคนรักรถแล้วก็ครั้งแรกเลยที่ผมชอบแต่งรถมาเรื่อยๆนี่ตลอดเพราะผมเคยโง่ครั้งนึงเคยซื้อรถจากเพื่อนมาคันไม่ซื้อจากเพื่อนมาคันซื้อรถจากเพื่อนมาคันแล้วมันรถเนี่ยมันตัดทั้งคันเลยแล้วมันเอามาต่อกันใหม่ไม่เพื่อนเขาก็มาขายเราไม่เราไม่รู้มาขาย150,000นี่แหละมาขายให้เราทำไมมันใจดำเหมือนกันว่าใครวะไม่แล้วเขาไม่บอกแล้วว่ารถเป็นยังไงมาก่อนตกหลุมไม่ได้เลยตกหลุมกระจกหลุดทั้ง4บานรถเก่าผมรถเก่าคุณอ๋อตกลงคุณเป็นคุณเท่งนะมันมาบอกที่หลังด้วยรถผมสรุปคะแนนนะครับเรามีผู้ชนะแล้วนะครับและผู้ชนะของเราในวันนี้คือคุณคริสครับได้ไป3คะแนนส่วนน้องเมเปิ้ลและคุณเบนก็แหมไม่ทันนะครับอ่ะเชิญทั้ง3ท่านด้านนี้ครับเดี๋ยวจะมอบรางวัลกันด้วยนะครับเอาละครับแน่นอนครับผู้ชนะจะได้รางวัล3ชาวอร์สาขาแฟนพันธุ์แท้แก๊ง3ชาคุณคริสครับเดี๋ยวมอบเลยครับมอบนะครับโอ้ยถึง10โลมั้ยน้องอ้ออันนี้เหรอถึง10โลไม่หนักมั้ยอันนี้ไม่หนักเท่าไหร่ใช่มั้ยครับก็พอเดินได้นะก็พอดีนะไม่หนักนะเอาละครับนี่คือแฟนพันธุ์แท้แก๊ง3ชาแล้วขอบคุณนะฮะคุณคริสขอบคุณน้องเมเปิ้ลด้วยแล้วก็คุณเบนด้วยครับมาร่วมรายการกับเรานะครับครับอย่างที่บอกครับช่วงท้ายเราจะไปดูรถของคุณโหน่งกันคุณโหน่งคนนี้มานะมาไปพร้อมกันครับไปดูเลยครับไปและนี่ครับรถบิ๊กฟุตของคุณโหน่งช่าช่าช่าแหมสูงจริงใหญ่จริงนะครับเนี่ยยามจะมองต้องทบทวนแล้วนะครับคุณโหน่งช่าช่าครับโอ้นี่สูงมากขนมขับเร็วได้เท่าไหร่ขับก็150 200ได้โอ้ไม่รถอันนี้ไปแต่งทำมาใหม่หมดเลยเหรอทำใหม่แล้วเล็กสีเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะสีนี่ทำใหม่เดี๋ยวก็แตกอันนั้นมันไฟเบอร์เออสีนี่ทำใหม่ป่ะ
โอดแพงคันนี้ขับบ่อยไหมครับคุณนงบ่อยฮะจนว่าจะขับไปสวนมะยงชิดฮะอ๋อเวลารถน้ำต้นไม้กี่ไร่ฮะสวนมะยงชิดที่นครสิบไร่ครับปลูกไว้สามต้นครับผมอย่างนั้นเรียกว่าสวนเหรอครับสวนไร่ครับเป็นไร่ครับผมเป็นไร่นะฮะทำเพิ่มไปเท่าไหร่ครับหลักล้านครับผมโอ้ยประตูนี่เป็นอัตโนมัติเจ้าคุณนงออโต้ป่ะฮะออโต้อันนี้ใช้น้ำมันหรือแก๊สไหนฮะใช้น้ำมันครับผมน้ำมันนะฮะเครื่องเสียงดีมากเครื่องเสียงเท่าไหร่ครับเครื่องเสียงสามแสนกว่าบาทไหนลองเครื่องเสียงหน่อยสิครับเท่าไหร่นะเครื่องเสียงเท่าไหร่มึงนั่งเหมือนแบบบ้านมึงไงเท่งนี่ใครไปนั่งบนรถมึงนี้มึงจะคิดไงเนี่ยเออก็เท่ดีลองฟังเครื่องเสียงหน่อยเครื่องเสียงดียามจะมองจ้องเธอคงไปพูดพูดกันแต่ว่าเธอเฉยเลยเดินมาแล้วว่าจำแต่เธอโอ้ช่วยเธอผู้เธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอเป็นคู่เสียงหัวใจน้องกันอยากให้เธอคันหนึ่งนะฮะคุณหนูก็ใช้พยายามจำเป็นนะครับไปสวนแล้วครับผมบิ๊กฟูนะครับขอคุณหนูครับผมช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ6คน20ปีสร้างสิ่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือคนที่ตลกที่สุดหมู่หนึ่งนะฮะที่ทำให้คนทั้งประเทศจับตาตอนนี้โอ้โหไปไหนเปิดช่องไหนเดี๋ยวเจอตุ๊กกี้เจอพี่หม่ำเจอพี่เท่งเจอพี่โหน่งเจอใครต่อใครเต็มไปหมดเลยงั้นก็ขอให้20ปีต่อจากนี้นะฮะสร้างเสียงหัวเราะต่อไปอีกเป็น40แล้วก็เป็น60แล้วก็เป็น100นึงไปเลยถ้าอยู่ไหวนี่ไกลแล้วครับเนี่ยสไปเดอร์แมนนี่เองครับบินมาจากฮอลลีวูดเลยเหรอครับเนี่ยว่าดีใจเราแทนเทสันชามันมีส้มสไปเดอร์แมนโวยพอให้เรา20เฮ้ยอะไร19ครับ42ซอย18ปทุมธานีแปลงไหนครับพี่อะไรมาทำอะไรอะไรนี่ครับ59โอ้ไม่รู้จักค่ะทำไมอ่ะมาทำอะไรมาส่งแก๊สครับมาส่งแก๊สมีตัวรู้ว่ามาอวยพรแก๊สสามชาติไม่ใช่ไม่รู้ครับมาส่งแก๊สชอบพี่ชายชอบเพลงพี่ชายคุณจังเลยโอ้เพลงอะไรคะเพลงกินตับโอ้ยตับไปเดี๋ยวบอกเทคนิคว่ามันต้องยังไงนี่จะแบ่งกินตับนี่ซ้ายเอาไปมาข้างหน้าเบสิกเลยซ้ายนี่ซ้อยแบบเบสิกไปแบบช้าเท้าซ้ายข้างหน้าไปค่ะย่อตัวลงย่อตัวลงไปค่ะเอาแบบพอดีนะจะเอ็นหน้าซ้ายขวาย่อลงคำว่าตับให้เอาเข้าตับเอาเข้าเอาเข้าตับเอาต้นเข้าเอาต้นเข้าตับแฟนคลับแก๊งสามชาติมีหลายเพศพี่โอ้เยอะมากมีผู้ชายมีผู้หญิงมีสตรีข้ามเพศมีหมดมีทุกอย่างผู้หญิงมีผู้หญิงทอมมีกองชุดทำไมทุกเพศทุกวัยดีกว่าโดยเฉพาะเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆจะบอกว่าเยาวชนคนที่พบเจอกับเด็กๆแล้วเป็นมิตรมากที่สุดคือใครรู้ไหมพี่ใครครับผมเด็กเห็นไม่ได้เลยเด็กไม่วิ่งใส่ก็วิ่งหนีอ่ะคือคุณหม่ำครับเด็กจะวิ่งใส่จริงไงไอ้หม่ำไม่หม่ำมาทำอะไรไอ้หม่ำไม่หม่ำส่วนมากเป็นเด็กกับคนบ้าถูกฉลกกับคนไม่พี่หม่ำถูกฉลกคนบ้านั่งมาถึง7-8คนคนบ้าคนเมาแล้วก็เด็กๆแล้วคุยรู้เรื่องเลยนะคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องคนเดียวไงที่คุยกับคนบ้าได้แต่ผมจะส่วนมากผมจะคนแก่อย่างคุณเท่งจะพวกประเภทลิเกใช่ใช่ตามต่างวันจะคิ้วดำไปเลยละคุณเท่งไปถามเด็กค่ะว่าที่บอกว่าเป็นแฟนคลับรู้จักจริงหรือเปล่าไปถามค่ะไปเลยค่ะจ้าค่ะรู้จักครับเขาจะเล่นตลกให้พวกเราดูในสัญชาติมีใครบ้างพี่แว่นพี่อ้วนพี่ตุ๊กกี้พี่น้ำพี่เท่งและก็พี่หมวยพี่หมวยคนนี้พี่แว่นพี่อ้วนพี่ตุ๊กกี้
แล้วก็พี่บุ๋มเวลาเขาไปเล่นทีไรหนูขับอีกทีถึงชอบวันนี้หม่ำมาจกมกจกมกรู้จักไหมวันนี้คุณลุงไม่ตาเสียวันนี้ก็เจ้าหัวล้านวันนี้ก็หญิงสาวตุ๊กกี้ตุ๊กกี้หญิงอะไรนะหญิงสาวตุ๊กกี้ส้มอ้วนจบคุณโนครับขอจับพวงนิดหน่อยไปอุบลไงพี่ไปอุบลในเด็กแค่นี้เห็นผมแล้วมองผมเอ้ยบักมัมมึงไม่หยังบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเขาทำเป็นรุ่นเดียวกันไงพี่เพื่อนกันใช่แล้วเอาละค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าใช่แล้วนะสัปดาห์หน้านะคะพี่และคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกี่โมงนะช่อง5 5โมงเย็น5โมงเย็นวันอาทิตย์นะคะแต่เราจะปิดท้ายด้วยศิลปินอีก1วงจากก้านคอคลับอยู่ในค่ายเดียวกันจิ๊บเขาส่งมามีสามคนทำท่าสิคะ1 2 3ตึ๊กตึ๊กตะเด็นตะเด็นตะเด็นฉันจะกายภาพฉันจะกายภาพกายภาพเพราะฉันเป็นเบาหวานเฮ้ยเอ๊ะป้ามีกายภาพชอบชอบวงนี้เต้นน่ะ3คนมีใครบ้างครับมีใครบ้างคะเออต่อเลยลูกดาเดี๋ยวไปเวอร์จับพวกไฟขึ้นไปกับไฟเวอร์พวกเราค่ะบูดเดอร์แมนนกแบบนี้เจอแล้วต้องรีบสดต้องสดสิพูดจริงไม่ประชดเอาหมดแก้วชนละกระดกค่อยๆใจเย็นๆค่อยระวังนมหกยามาจิยามาจ่าปะหึนะไหวๆยามาเอะยามาอานมใครก็ดื่มไปอโนเนะไม่ใช่ละโตแล้วก็ดื่มได้เรื่องนมๆไม่เข้าใครออกใครอุ้ยจะดูสุขภาพดีแบกของลูกต้องแบกนมมาดื่มเลยปาร์ตี้เต้นเบาๆระวังนมพกนะคนดีนมมาเร็วดื่มนมดื่มนมดื่มนม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 เป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าบางทีตลกเนี่ยมันบอกกันตรงๆไม่ได้แต่พี่เทพนี่เขาสอนดังทางอ้อมมันอยู่ที่ว่าไอ้คนไหนไอ้คนไหนจะจับไม่ได้สอนเขาคือการสอน